องดูก่อนว่าไอ้ไหนที่เราตั้งข้อหาเนี่ยสองพันเลยไม่เกี่ยวเลยยิงเลยยิงเลยเอาใบอย่าลืมนะพี่ฮะที่ต้องเอาใบกี่โมงครับใบต้องกี่โมงใบโมงขึ้นไหนใบโมงขึ้นไหนน่าจะอาคารสำนักงานใบโมงขึ้นไหนครับใบครับของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งค่ะครับขออนุญาตเรียนท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายผลมาจากครั้งที่แล้วเมื่อวันศุกร์นะครับที่มีการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อสิ่งของนะครับซื้อของไม่ได้ของซื้อของไม่ตรงปกแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางเมื่อเช้านี้ครับเวลาประมาณช่วงเช้านะครับท่านรองผู้จัดการได้รับข้อสูตรจากท่านผู้จัดการนะครับให้ทำการตรวจค้นนะครับซึ่งเราได้หมายค้นมาในเขตบางบอนะครับจากเห็นนะครับจะในภาพจะเห็นว่าเป็นโกดังที่ใหญ่มากสิ่งของที่อยู่ในโกดังนี้เยอะมากซึ่งมีการสั่งของมาจากประเทศจีนตรงนี้นะครับเป็นของนะครับที่เอามานะครับเป็นของที่ไม่มีคุณภาพไม่มีมก.ไม่มีอย.ซึ่งตอนนี้ได้มีการตรวจสอบและประสานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าเป็นการตรวจยึดมาเพื่อเอามาให้ท่านเห็นนะครับว่ามีหลายอย่างตั้งแต่ของใช้ของใช้ไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางนะครับซึ่งจะอันตรายมากถ้าเกิดไม่มีอย.หรือไม่มีมก.รับรองนะครับโดยเฉพาะปลั๊กไฟก็มีนะครับพัดลมปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยงั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากศูนย์ AOC นะครับศูนย์นี้ได้ให้ข้อมูลทางเรามาแล้วก็ได้ดำเนินการตรวจค้นเมื่อเช้านี้จากภาพที่เห็นนะครับโกดังใหญ่นะครับที่บางบอนแล้วก็ขณะนี้ก็ดำเนินการตรวจยึดไว้นะครับมีกำลังตรวจยึดไว้ส่วนหนึ่งก็มาที่นี่ให้ท่านได้เห็นภาพนะครับก็คิดว่าควรต้องมีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปจากการที่ประชาชนเดือดร้อนถือว่าเป็นประเภทที่1ใน14ประเภทออนไลน์นะครับประชาชนเสียหายเรื่องตรงนี้มากที่สุดนะครับก็คงจะต้องควรแผนต่อไปครับผม